ที่ประชุมครม.วันนี้จะมีการพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมติของสปก.รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวติดตามกับคุณสกลจินดาวันมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับคุณกุลธิดาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับจะมีการพิจารณาเห็นชอบในหลักการรวมถึงอนุมัตินะครับตามที่มติใหญ่ของที่ประชุมสบค.นั่นก็คือการพิจารณาเรื่องของการคลายล็อกเฟส5รวมถึงการขยายการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนซึ่งก็จะครอบคลุมในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขณะที่กระทรวงคมนาคมเองก็จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบให้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้เช่นกันครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลยังคงมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานการประชุมตามปกติโดยยังคงมีบรรดาคณะรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับทั้งพลเอกประวิตรวงสุวรรณนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีโดยวาระการประชุมที่น่าสนใจที่ประชุมจะเห็นชอบตามมติของที่ประชุมใหญ่สบค.ที่จะให้มีการคลายล็อกกิจการในเฟสที่5อาทิสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดโรงน้ำชารวมถึงการอนุญาตให้ชาวต่างชาติจำนวน6กลุ่มเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการขยายอายุการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนซึ่งจะครอบคลุมตลอดเดือนกรกฎาคมและกระทรวงคมนาคมก็จะเสนอขออนุมัติให้กรมทางหลวงออกประกาศกฎกระทรวงยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7และหมายเลข9โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา1นาทีของวันที่3กรกฎาคมไปจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่8กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงที่มีวันหยุดยาวครับต้องจับตาดูนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเห็นชอบอนุมัติในหลักการไปแล้วเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งในวันนี้ถ้าเกิดว่ามีการคุยในเรื่องของหลักการนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆเรื่องของเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศครับคุณกุลธิดาครับ